ตามาตรงนี้เป็นหน่วยนอดีย่าวยอลุสสุคุยตามาเอตสนุสาเกตายนอติโคโคเอซาเอโมอุมินิฮิบิคุโคมักนักอิมามอิซุโคคาโนอุมิเดตาเอซุโคดามาชิซุซุเกรุโนดาหลังจากที่เราถ่ายรูปดอกไม้ไฟเมื่อ EP ที่แล้วเราก็เดินทางขึ้นมาที่รีทรีทแคมป์มาโฮโรบะซึ่งต้องเดินขึ้นเขาพอสมควรเหมือนกันระหว่างทางก็มีต้นไม้สูงมีศาลเจ้าสวยดีนะร่มรื่นเลยอะแต่ว่าถ้ามาตอนกลางคืนอะมันจะสภาพไหนเนี่ยมันไม่มีไฟเลยหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรคิดว่าพอไปได้ก็เลยลองลุยดูเราใช้เวลาเดินทางจากตัว Walking Tail อะประมาณเกือบชั่วโมงได้อะไกลอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ถือว่ามาเดินดูวิวระยะประชิดเลยแล้วกันพอมาถึงเราก็เห็นวิวฟูจิที่ต้อนรับอย่างสวยงามเลยของแคมป์อะตัวแคมป์เองอะก็มีวิวที่ค่อนข้างอลังการอยู่แล้วชอบแล้วอะแล้วก็เอาจริงตอนนั้นเราก็เหนื่อยมากแล้วด้วยคืนนี้เราจองที่พักมาที่รีทรีทนี่แหละแต่ว่าเราอยากจะขึ้นไปดูสำรวจสถานที่สำหรับศาลเจ้าอสมะชายด้านบนก่อนต้องเดินขึ้นอีกอย่างน้อยก็ประมาณ30นาทีได้ก็เลยว่าจะนอนทิ้งตัวแล้วก็ไม่ขึ้นไปดูดีไหมแต่พอดีว่าที่พักมีให้เช่าจักรยานไฟฟ้าด้วยก็เลยเหมือนได้ของเล่นใหม่เลยไม่ว่าจะเป็นความเร็วดูดสายฟ้าพลังงานปีนเขาแบบแตะปุ๊บพุ่งปั๊บหรือแม้แต่ลำแสงไว้ผจญภัยในตอนกลางคืนทำให้เรามีแรงคิดขึ้นไปบนศาลเจ้าอสมะได้อีกรอบหนึ่งจ้าจักรยานอีไบค์เราเลือกลายโคตรซิ่งขึ้นเขาเราไม่หวั่นตรงไหนวะอยากรถมาหลังจากได้จักรยานมาเราก็ใช้เวลาปั่นประมาณแค่10นาทีเท่านั้นเองอ่ะก็มาถึงด้านบนแล้วโอเคอาจจะหอบหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าเดินมาแน่ๆถ้ามาช่วงเย็นน่ะเรารู้สึกว่าคนเยอะไปหน่อยนะแต่ถ้ามาช่วงเช้าก่อน 7:00 น.อ่ะโอ้คนไม่มีเลยเพราะฉะนั้นการนอนแคมป์น่าจะเวิร์คสุดนะสำหรับการมาถ่ายรูปที่นี่จากศาลเจ้าอสมะเมื่อกี้อ่ะถ้าเราปั่นจักรยานต่อขึ้นไปอีกหน่อยนึงอ่ะเราจะพบกับน้ำตกแช่แข็งฮาฮาโนะชิราตะกิวอเตอร์ฟอลคือตัวนี้เราเจอโดยบังเอิญนะจากคลิปของฝรั่งมาแปลกมากเลยอ่ะแถวเนี้ยไม่มีคนมาเลยนะอย่าว่าแต่คนเลยเรารู้สึกว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยอ่ะมันเงียบดีอ่ะคือความหนาวเย็นของที่เนี้ยทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำตกแช่แข็งอ่ะทั้งหมดน้ำตกที่ตกลงมามันกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยอ่ะจะเรียกว่าไงดีอ่ะมันค่อนข้างแปลกตาสำหรับเรานะถ้าใครชอบน้ำตกใครชอบบรรยากาศอ่ะก็มานอนเต็นท์ที่นี่ได้เลยอ่ะเรารู้สึกว่าน่าจะเจ๋งมากอ่ะแต่สำหรับเราไม่เอาอ่ะได้รูปสวยๆแล้วก็ไปที่อื่นกันเลยดีกว่าหลังจากลงมาจากน้ำตกอ่ะเราก็หิวข้าวมากตอนนั้นเนี่ยถึงแสงมันจะสวยยังไงนะเราก็อยากจะหาที่ฝากท้องมากกว่าจริงๆทริปเนี้ยเราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับอาหารเลยอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากถ่ายรูปเยอะๆเราอยากไปในที่ที่ไม่เคยไปอ่ะก็เลยอยากแวะแค่แป๊บเดียวแล้วก็ออกเพราะฉะนั้นรอสันหรือพวกสะดวกซื้ออ่ะค่อนข้างเหมาะมากเลยอ่ะสาขานี้นะมันอยู่ใกล้เราก็เลยแวะเราแวะทั้งเช้าทั้งเย็นเนี่ยเราฝากท้องกับที่นี่ไม่ว่าจะเป็นซาลาเปาหรือก็สิ่งที่เราชอบนะก็คือมาโปโตฟูเรากินมาโปโตฟูอะเกือบทุกมื้อเลยอะแต่ว่าเอาจริงๆนะเราไม่เบื่อมันเลยอะนอกจากนั้นเราก็สั่งพวกเครื่องดื่มมากินบ้างแก้เหนื่อยดีอะ
มาทริปนี้เราใช้นี่เป็นหลักเลยนะตัว U Trip อ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างสะดวกแล้วก็เราไม่อยากได้เงินทอนที่เป็นเหรียญนะเราชอบทำหายรู้สึกว่า U Trip ค่อนข้างปรับโจทย์มากแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับไปที่โตเกียวแล้วระหว่างที่เรารอรถอยู่ก็เจอกับคุณอิโนะเนาะคุณอิโนะเป็นสาวชาวฮาวายที่มาเที่ยวคนเดียวเหมือนกันบังเอิญได้นั่งติดกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนคุยกันว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบถ่ายภาพแต่ไม่มีตากล้องเราก็เป็นตากล้องที่ไม่มีนางแบบก็เลยนัดกันเจอกันที่โตเกียวทาวเวอร์ในอีกวันหนึ่งลึกๆ ก็ประหม่าเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเราจะทำได้ดีหรือเปล่า See you tomorrow. Yeah. หลังจากออกจากป่ามาเนี่ยก็มาเข้าเมืองเรารู้สึกว่าโอ้โหในเมืองนี้มันก็ค่อนข้างวุ่นวายเหมือนกันเราคนงงเลยนี่ไปไงวะยามาโนเตะจริงๆมันไปได้หลายสายมากแต่ยามาโนเตะเคยไปตอนเด็กๆเลยเอาวะกว่าจะหาทางออกไปได้อ่ะก็หลงอยู่นานเหมือนกันอ่ะแต่อย่างน้อยอ่ะได้รูปก่อนกลับห้องก็ยังดีวันนี้เรามีนัดถ่ายรูปกับคุณอิโนะที่เราเจอกันที่คาวากุจิโกะเมื่อวานนะเดี๋ยวเราจะนัดเจอกันที่โตเกียวทาวเวอร์ช่วงสายๆอ่ะในที่สุดเราก็ได้มาที่โตเกียวทาวเวอร์จริงๆเราคาดกับโตเกียวทาวเวอร์มาหลายรอบแล้วส่วนตัวเราชอบโตเกียวทาวเวอร์มากกว่าสกายทรีนะแต่จริงๆมันก็คือมันเท่คนละแบบอะแต่รู้สึกว่าโตเกียวทาวเวอร์มันได้ความคลาสสิกมั้งแล้วก็สีแดงขาวตัดกับท้องฟ้าอย่างเงี้ยจริงๆประวัติของโตเกียวทาวเวอร์เนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี1958ตอนนั้นญี่ปุ่นแพ้สงครามแล้วก็กำลังจะประกาศศักดาเพื่อกลับคืนมาอีกครั้งส่วนความสูงเนี่ยอยู่ที่333แล้วก็ด้านบนน่ะมีชิ้นส่วนของรถถังประมาณ90คันด้วยที่เอามาประกอบอยู่ด้านบนโตเกียวทาวเวอร์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นหอกระจายสัญญาณโทรทัศน์ตอนนั้นน่ะตึกรามบ้านช่องยังไม่ค่อยสูงมากแต่ตอนนี้มันค่อนข้างจะส่งสัญญาณไม่ได้แล้วเขาก็เลยไปใช้ที่โตเกียวสกายทีแทนฮายวันนี้เราได้นางแบบพิเศษด้วยครับคุณอิโนะจากฮาวายเย้โอเค you are introduced good sirBus from Kawaguchi to Tokyo, and then we are looking at Tokyo Tower together. Yeah. Yeah. Thank you. You are Microsoft company. หลังจากที่ได้คุยกันก็ได้ข้อมูลมาว่าคุณอิโนะเป็นพนักงานรุ่นใหญ่จากบริษัทยักษ์ใหญ่เจ้าหนึ่งเลยตัวงานช่วงนี้ไม่ค่อยยุ่งมากเพราะพนักงานส่วนใหญ่เขาทำwork from home อยู่ที่บ้านเนื่องจากโควิดนะมันทำให้เธอได้มีเวลาเล่นเซิร์ฟดำน้ำเล่นสกีหิมะรวมไปถึงไปท่องเที่ยวที่ต่างๆที่สุดขอบโลกเลยไม่ว่าจะเป็นแบบลุยป่าอเมซอนนะทะเลเกลือที่โบลิเวียหรือปีนเขาน้ำแข็งที่ไอแลนด์และนี่ก็ยังจนมีแผนที่จะไปขึ้นมาชูปิชูที่อเมริกาใต้ด้วยแต่ละที่ที่ไปแล้วมาเล่าให้เราฟังทำให้เราปลุกพลังท่องเที่ยวในตัวเราจริงถ้าเป็นไปได้เราก็อยากทำอย่างนั้นเหมือนกันหลังจากนั้นเราก็ใช้เวลาในการถ่ายรูปด้วยกันคุณอิโนะเขามีความเป็นนางแบบอยู่ในตัวนะเราแทบจะไม่ต้องบอกอะไรเลยอ่ะและนี่คือรูปที่เราถ่ายได้ Tokyo Tower See you next time Bye
บายปิดทริปการตามหาฟูจิอย่างสวยงามทริปนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เรามาเที่ยวด้วยตัวเองคนเดียวอาจจะต้องต่อสู้กับความคิดลืมของตัวเองนิดหน่อยแต่ก็แลกมากับประสบการณ์ใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆพบเจอคนแปลกหน้านอกจากนั้นเราก็ยังได้รับการต้อนรับที่ดีของฟูจิเลยนะฟ้าเปิดทุกวันแสงสวยอากาศดีตลอดทั้งทริปเลยจริงอยู่ที่เราชอบฟูจิถึงขั้นที่ต้องออกเดินทางตามหาแต่เราชอบความรู้สึกของตัวเองตอนที่อยู่ตรงนั้นมากกว่าแล้วเจอกันอีกครั้งนะฟูจิซัง